มะนาวมะนาวอยู่ไหนลูกมะนาวจ้ามะนาวอยู่ไหนลูกสวัสดีค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้มีเด็กพัดหลงจากคุณแม่น้องชื่อมะนาวค่ะน้องรอคุณแม่อยู่แคชเชียร์ที่9นะคะแคชเชียร์ที่9ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเช้าแล้วเหรอเนี่ยรีบไปอาบน้ำดีกว่าเราเสร็จแล้วไปทำงานกันเลยอรุณสวัสดิ์จ้ายูกิจังอรุณสวัสดิ์จ้าพี่ตินจ้ายูกิจังสวัสดีจ้าพี่ตินสวัสดีจ้าชมพู่จัดผลไม้เสร็จหรือยังจ้าอ๋อยังเลยจ้าพอดีฉันเพิ่งมาเช็คของเมื่อกี้เองนะจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปจัดชั้นผลไม้ให้นะจ้าขอบคุณมากเลยนะจ้าจ้าเครื่องหอมแตงโมเรียบร้อยแล้วไปเติมสินค้าดีกว่าเอ๊ซีเรียลอาหารเช้าหมดแล้วนี่นาต้องเติมแล้วนะนมอยู่ไหนเนี่ยจ้าเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปส่งก็ได้นะจ้าตามมาเลยจ้าเย้ดีเลยค่ะนี่ยังไงล่ะจ้านมหนูอยากได้กล่องเล็กกล่องใหญ่ล่ะจ้าหนูเอากล่องเล็ก2กล่องค่ะเดี๋ยวพี่หยิบให้นะจ้าเนี่ยจ้านมของหนูจ้าว้าวขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรจ้ากินนมเยอะๆนะจ๊ะเด็กๆจะได้แข็งแรงโตไวๆนะจ๊ะเติมของจัดของเรียบร้อยแล้วเอารถเข็นไปเก็บดีกว่าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วพี่ตินคะพี่ตินว่ายังไงจ้ายูกิจังหนูขอฝากร้านแป๊บนึงได้ไหมคะพอดีหนูอยากจะไปเข้าห้องน้ำนะคะอ๋อได้สิได้สิเดี๋ยวพี่ดูร้านให้เองนะรีบไปรีบมานะจ้าขอบคุณค่ะเชิญเลือกได้เลยนะครับคุณลูกค้าซื้อ10ชิ้นฟรี1ชิ้นนะครับคุณลูกค้าว้าวขนมน่ากินจังเลยนี่ครับขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณนะครับคุณลูกค้าไว้โอกาสหน้าเชิญแวะมาอุดหนุนใหม่นะครับขายดีเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้เสียงเด็กที่ไหนร้องไห้นะเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะจ๊ะช่วยหนูด้วยค่ะหนูหาคุณแม่ไม่เจอค่ะหนูเดินหาแล้วก็ไม่เจอค่ะอ๋อหนูนี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะพาหนูไปประกาศตามหาแม่ให้นะจ๊ะไม่ต้องร้องไห้แล้วนะจ๊ะค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วขอบคุณมากนะคะที่ดูร้านให้นะคะโอเคจ้างั้นพี่ขอตัวก่อนนะพอดีว่ามีเด็กหลงทางหาแม่ไม่เจอน่ะจะพาเด็กไปประกาศหาแม่ที่ประชาสัมพันธ์นะจ้าอ๋อค่ะเมื่อไหร่คุณแม่จะมาหานะ
ใจเย็นๆนะพี่ฝากให้เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แล้วเดี๋ยวถ้าแม่เขาได้ยินเขาก็จะมาหาตรงนี้แล้วจ้าใจเย็นๆนะจ้ามะนาวมะนาวอยู่ไหนลูกมะนาวจ้ามะนาวอยู่ไหนสวัสดีค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้มีเด็กพลัดหลงจากคุณแม่น้องชื่อมะนาวค่ะน้องรอคุณแม่อยู่แคชเชียร์ที่9นะคะแคชเชียร์ที่9ค่ะขอบคุณค่ะเอ๊ะแคชเชียร์ที่9หรอตรงนั้นสินะเมื่อไหร่คุณแม่จะมาหานะมะนาวเอ๊ะคุณแม่คะมาอยู่นี่นี่เองลูกแม่ตามหาตั้งนานขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยดูแลมะนาวนะคะครับไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วครับที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ลูกค้านะครับงั้นคุณรอฉันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันไปเอาของที่รถมาให้เพื่อเป็นการตอบแทนนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาไว้มาอุดหนุนร้านเราบ่อยๆนะครับแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับคุณลูกค้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับที่มาใช้บริการครับวันนี้ลูกค้าเยอะมากๆเลยแต่ก็สนุกดีได้ช่วยเหลือบริการลูกค้าให้เขามีรอยยิ้มเราก็ดีใจไปด้วยคิวต่อไปเชิญเลยครับทางนี้นะครับคุณลูกค้าห้างสรรพสินค้าสมูทตี้ของเราเปิดบริการทุกวันทางเรายินดีให้บริการลูกค้าด้วยความประทับใจสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านที่มาใช้บริการขอบคุณค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ